วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะแตงโมนิดาจวกเละเอิร์กเลเดอร์หลังลงรูปคู่เก๋ล่าสุดเม้นแรงยังเป็นเรื่องแข่งใจของสังคมหลังเก๋กัญญากรหรือเก๋ลาพิมตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองลงล่าสุดด้านน้องชายคนสนิทเอิร์กเลเดอร์ถูกสังคมตั้งข้อสงสัยหลายอย่างทั้งเรื่องที่ก่อนหน้านี้ไม่ลงภาพเก๋ให้ได้เห็นบ่อยๆอย่างที่เคยทำรวมถึงรายการปากปาร้าหน้าเป๊ะที่เก๋ได้ไปเปิดใจถึงปมตัดขาดกับน้องคนเคยสนิทก็ยิ่งทำให้สังคมรุมทึ่งไปที่เอิร์กต่างหาข้อแก้ต่างใดๆไม่ได้ล่าสุดอินสตาแกรมเอิร์กได้ลงรูปคู่เก๋อีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับทำให้นางเอกหน้าเป๊ะแห่งวงการบันเทิงไทยแตงโมนิดาออกมาคอมเมนต์แรงแถมเตือนสติเอิร์กด้วยว่าลงรูปไม่เขียนแคปชั่นไม่รู้สึกคิดถึงเสียใจอยากขอบคุณบ้างเลยเหรอคนเคยสู้มาด้วยกันแพ้เพื่อให้หนักเป็นเบาดีกว่าชนะอย่างหมาจนตรอกชาวบ้านสมัยนี้เขายังฉลาดพอที่จะชิงรับผิดสารภาพสำนึกไอเราคนเมืองออกจะโกอินเตอร์อย่าไปโง่กว่าเขาเลยเลือกเลยอยากจบแบบเสียอ้วนหรือนาทานต่อมาเอิร์กได้ออกมาตอบกลับแตงโมว่าอย่าว่าเอิร์กเลยครับเอิร์กชอบผลงานคุณครับรอฟังเอิร์กแถลงข่าวก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจเอิร์กและเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอิร์กรักและให้เกียรติเก๋เสมอครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก jam.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ